ชาม PCX ครับจริงๆแล้วในรถออโตเมติกทุกรุ่นแหละหลักการคล้ายๆกันหมดตอนนี้จะมาดูการวางเม็ดนะครับซึ่ง Honda จะทำมาไม่เหมือนเขาไม่เหมือนยังไงไม่เหมือนคือเม็ดเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งนะครับที่ทำไว้เหมือนลักษณะกันกระแทกนะครับนี่เวลาอยู่ในเครื่องหมุนแบบนี้เวลาเราหงายขึ้นมาเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้ทิศทางการหมุนก็คือแบบนี้นะครับทิศทางการหมุนมันนี่มาดูว่าอันนี้เม็ดผมยังไม่ได้ดึงดูนะว่าเขาประกอบมาถูกเปล่าตอนนี้เป็นเม็ดแต่งนะเม็ดแต่งที่วัยรุ่นเขาไล่เบาไล่อะไรกันนะเรียกเม็ดแต่งส่วนตัวนี้ตัวนี้เม็ดเดิมนี่นะครับผมดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับสังเกตดีๆเขาประกอบผิดมานะครับประกอบที่ถูกเนี่ยเห็นไหมเห็นฝั่งนี้ไหมฝั่งนี้มันจะต้องอยู่ด้านซ้ายนะครับคือพูดง่ายๆฝั่งนี้มันจะมาชนอ่ะตัวนี้ก็ต้องมีตัวเซฟไว้ต้องอยู่นี่เซฟไว้แต่ที่ประกอบมาแบบนี้นะครับแบบนี้คือซึ่งผิดนะครับให้ใส่แบบนี้นะครับชามจะต้องหมุนมาอย่างนี้ตัวนี้ก็ต้องกันกระแทกกันสึกหรอนะครับจะอยู่ฝั่งนี้ให้ดูเม็ดนี้ดิเหมือนเดิมนะครับเม็ดนี้ก็ใส่ผิดมาให้ถูกต้องต้องแบบนี้นะครับใส่เข้าไปเนี่ยแต่เม็ดนี้ใส่ถูกแสดงว่าเขาไม่รู้หลักการว่าจะต้องใส่แบบไหนครับสังเกตนะครับทิศทางการหมุนมาทางนี้นี่เนี่ยหมุนแบบนี้เราจะต้องเอาฝั่งเม็ดฝั่งเนี้ยใส่เข้าไปนะครับในกรณีเม็ดแท้นะแต่ถ้าเม็ดแต่งมันไม่มีตัวนี้มาก็ใส่ทางไหนก็ได้นะครับแต่นี่พูดถึงเม็ดแท้มาตรฐานนะให้เอาพลาสติกไว้ฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายอย่างนี้นะครับถ้าใส่ด้านนี้ใส่ผิดนะครับเนี่ยให้ใส่ด้านนี้ลงไปด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือใส่อย่างเงี้ยต่อมาต่อเนื่องกันจากเรื่องวางเม็ดเรามาดูหน้าชามกันดูหน้าชามกันให้เอาเนี่ยทับฟุตเหล็กหรือเวอร์เนียร์ก็ได้ทับเราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างอยู่ซึ่งไอช่องว่างเนี้ยหน้าสัมผัสตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวที่จะบีบสายพานขึ้นการทำงานอยู่นี่ปั๊บรอบสูงขึ้นรอบมากขึ้นมันก็จะบีบเข้า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 เพื่อให้รีดให้สายพานขึ้นสูงทีนี้ถ้าเม็ดตัวนี้สึกมันจึงใช้รอบที่สูงขึ้นเพื่อจะสร้างแรงบีบเพื่อให้มันชามมันบีบออกมาทีนี้พอเม็ดสึกปั๊บน้ำหนักมันน้อยลงรอบที่มันจะต้องบีบเนี่ยมันจะต้องใช้รอบมากขึ้นบวกกับหน้าชามที่สึกทั้งสองด้านเนี่ยคือมันดันออกมาแล้วแต่มันก็ยังขึ้นไม่ถึงตำแหน่งมันสักทีพูดง่ายๆคือรอบเครื่องก็สูงความร้อนก็สูงแล้วผลพวงมันก็คืออะไรกินน้ำมันนะกินน้ำมันแล้วก็ความเร็วตีนปลายมันจะน้อยลงความเร็วตีนปลายจะน้อยลงอย่างเช่นเคยวิ่งได้ร้อยหนึ่งความเร็วตีนปลายก็จะเหลือ90-95อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันบีบขึ้นมาสุดแล้วเนี่ยบีบขึ้นมาสุดแล้วแต่ช่องว่างที่มันสึกหายไปทั้งสองข้างเนี่ยมันทำให้สายพานขึ้นได้ไม่สูงเท่าเดิมก็เท่ากับว่าเหมือนรถคาเกียร์ค้างเกียร์น่ะอัตราทดขั้นสุดท้ายมันขึ้นได้ไม่สุดนะครับความเร็วปลายเกียร์ความเร็วรอบสูงมันจึงลดลง
ความเร็วลดแต่รอบเครื่องสูงขึ้นกินน้ำมันนะครับกินน้ำมันถ้าพบว่าสึกชามสึกบูทรูนี้หลวมเม็ดสึกนะครับเม็ดสึกแบบนี้นะครับแล้วก็สายพานสายพานสึกสายพานบางสายพานเล็กกว่าเดิมนะครับก็ให้จัดการซะครับในทีเดียวเลยแล้วทีนี้อัตราเร่งความเร็วตีนต้นตีนปลายมันจะกลับมาใกล้เคียงเดิมจากที่ออกมาจากศูนย์นะครับก็ฝากความรู้ไว้สำหรับคนที่ต้องการศึกษานะครับสวัสดีครับ